สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Master Gate Zeta Gundam เวอร์ชั่นคาโตคิครั้งนี้เราก็มาอยู่กับของจากลายกันพลาในเกรด MG หรือ Master Gate นะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปมหากาพย์กันพลางอกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็คลิกไปดูที่ตัวไอมุมขวาบนก่อนได้นะครับหนึ่งในกันพลาที่จัดมาก็จะเป็น Zeta Gundam เวอร์คาตัวนี้นะฮะซึ่งก็เป็นตัวที่มีกิมมิคแปลงร่างน่าสนใจมากแล้วผมก็พูดไว้ในคลิปว่าอาจจะเอามาทำคลิปนะครับแล้วฟีดแบคของคนที่อยากดูกันพลาเนี่ยมีเยอะกว่าที่ผมคิดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยขอประเดิมการรีวิวกันพลาครั้งแรกของช่องด้วย MG Zeta Gundam เวอร์คาตัวนี้นะฮะสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์เรียบง่ายแต่ดูตามสไตล์ของกันพลาที่เป็นเวอร์ชันคาโตคินะครับก็จะเป็นรูปของตัวเซต้าร่างหุ่นที่ยืนอยู่แล้วด้านหลังก็จะเป็นรูปของตอนที่แปลงเป็นโหมดเวฟไรเดอร์แล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษ Mobile Suit MSZ006 Zeta Gundam Worker ตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของ MG แล้วก็มีบอกว่าเป็นโปรโตไทป์ Transformation Mobile Suit ใน PUC0087 สังกัดกองทัพเอลโก้ส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีให้ดูคร่าวๆว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าหลังเป็นยังไงมีออปชั่นพาร์ทอะไรมาให้ประมาณไหนมีดีเทลแล้วก็กิมมิคอะไรประมาณไหนบ้างนะฮะส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีภาพในโหมดไรเดอร์ให้ดูนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่า Zeta Gundam ตัวนี้เนี่ยเป็นผลงานฉลองครบรอบ20ปีของลาย MG World Car นะฮะสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูแผงข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะออกมาจากกล่องก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับถือว่ามีปริมาณค่อนข้างพอสมควรเลยครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแผงสีขาวที่น่าจะเป็นเกราะด้านนอกนะครับก็จะเป็นสีหลักสีนึงของ Zeta นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสีเหลืองที่แซมอยู่ตามตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสีเทาที่น่าจะเป็นพวกเฟรมด้านในนะแล้วนี่ก็เป็นสีน้ำเงินที่เป็นเกราะด้านนอกเป็นอีกสีหลักของ Zeta นะครับแล้วนี่ก็เป็นในส่วนพาร์ทสีเงินนะครับซึ่งเขาก็ทำสีเงินออกมาได้สวยมากเลยนะฮะใช้ได้เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสติกเกอร์กับเดคอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะส่วนดีคอร์นี่ก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมไม่น่าจะได้ติดนะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับออกมาดูดีมากเลยนะครับในโหมดหุ่นนี่ทรงสวยมากแล้วพวกดีเทลตามตัวเนี่ยทำมาได้ละเอียดรวมทั้งจุดที่แยกสีมาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันครับมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำทรงออกมาได้สวยมากเลยนะครับส่วนตัวแล้วสำหรับผมนี่เป็นหน้าของกันนั่มที่ดีไซน์เท่ที่สุดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็แยกสีมาให้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับจุดที่เป็นสติกเกอร์ก็จะมีแค่เลนกล้องด้านบนหัวแล้วก็ที่ตาสองข้างนะครับซึ่งเขาก็จะทำมาเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงค่อนข้างดูดีเลยนะครับสีเงินตรงปืนวอลแคนทั้งสองกระบอกที่อยู่ข้างหัวนี่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะฮะให้อารมณ์ดูเหมือนเป็นเหล็กอยู่พอสมควรเลยมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่จะเป็นสติกเกอร์นะครับนอกจาก3จุดนี้ทั้งตัวของเซต้าตัวนี้ก็จะไม่มีสติกเกอร์แล้วนะฮะส่วนจุดขยับก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ซึ่งที่ช่วงคอนี่นะครับเขาทำให้มันสามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะเพื่อที่จะได้ก้มแล้วก็เงยได้มากขึ้นแบบนี้นะฮะจุดขยับช่วงคอไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้ที่ส่วนเกราะไหล่ตรงนี้นะครับก็สามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้เพื่อที่จะได้หลบจุดขยับช่วงต้นแขนให้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือเป็นบอจอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนที่ช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทั้งหมดนี้ก็จะแยกสีมาให้แล้วหมดเลยนะฮะค่อนข้างสวยเลยและตามสไตล์ของกันดั้ม Master Grade นะครับก็คือต้องสามารถเปิดฝาคอกพิทออกมาได้แบบนี้ก็จะเจอกับฟิกเกอร์นักบินที่อยู่ข้างในนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงพาร์ทปีกนี่สามารถขยับออกมาได้แบบนี้นะฮะเพื่อที่จะใช้ตอนแปลงร่างแล้วก็ยังใช้สำหรับหลบจุดขยับช่วงแขนให้หมุนมาข้างหลังได้มากขึ้นด้วยนะฮะส่วนจุดขยับช่วงลำตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ในส่วนกระโปรงที่เอวนะครับก็จะเป็นบอจอยทั้งกระโปรงหน้าแล้วก็กระโปรงด้านข้างเลยนะครับและที่กระโปรงข้างนี่ก็จะมีกิมมิคสามารถเปิดออกมาเพื่อเอาบีมเซเบอร์ที่ถูกเก็บอยู่ข้างในออกมาได้แบบนี้นะฮะส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนหัวเข่านี่ก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่ปลายเท้าก็จะยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยเทียบกับโรบอทธรรมชีกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับโรบอทธรรมชีก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับหัวของกันดั้มก็จะสูงที่ประมาณเอวของเซต้าเทียบกับ HG Zeta Gundam ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะตัว MG ก็จะใหญ่กว่า HG ขึ้นมาประมาณเท่านึงเลยนะครับหัวของ HG ก็จะสูงที่ประมาณเอวของ MG นะเทียบกับกันดั้ม Mark 2ที่อยู่ในไลน์ Master Grade เหมือนกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะเซต้านี่ก็จะสูงกว่า Mark 2นิดนึงนะฮะสำหรับชั้นพาร์ทนะครับก็จะมีมือแบร์1คู่พาร์ทนิ้วทั้ง4นิ้วสำหรับถือปืน1คู่พาร์ทนิ้ว4นิ้วสำหรับถือบีมเซเบอร์1คู่ซึ่งเวลาจะใช้พวกพาร์ทมือถืออาวุธเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้พาร์ทมือแบมาถอดพาร์ทนิ้วทั้ง4ออกก่อนแบบนี้นะฮะจากนั้นค่อยเอานิ้วจับปืนนี่มาติดเข้าไปที่ด้ามจับ
แล้วค่อยนำไปติดที่พาร์ทมือที่มีนิ้วโป้งอยู่แบบนี้นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกค่อนข้างน่าเสียดายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาให้มาทั้งมือเลยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแค่พาร์ทนิ้วแบบนี้นี่จะดีมากเลยนะครับมันก็จะเล่นสะดวกขึ้นเยอะเลยนะฮะบีมไรเฟิลซึ่งที่ปืนนี้เขาก็แยกสีมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ตรงนี้นะฮะที่จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแล้วก็จะมีกิมมิคสามารถถอดแมกกาซีนที่อยู่ตรงนี้ออกมาได้แบบนี้แล้วที่ช่วงปากกระบอกปืนนี้ก็ยืดออกมาได้แบบนี้นะฮะแล้วก็พับด้ามจับให้งองลงไปได้ที่ท้ายกระบอกก็จะมีจอยสำหรับเอาไปติดที่แขนหรือติดที่หัวยานตอนเป็นโหมดเว็บไรเดอร์นะครับสามารถกางมาได้แบบนี้แล้วก็ไปติดที่แขนได้แบบนี้เลยท้ายกระสุนเสริมของเกรเนดลันเชอร์ซึ่งเมื่อติดลงไปที่แขนแล้วนะฮะก็จะมีกิมมิคเมื่อสไลด์พาร์ทนี้มาข้างหน้าเกรเนดลันเชอร์ก็จะยื่นออกมาจากฝาปิดแบบนี้นะฮะตรงนี้เจ๋งมากเลยนะครับลองมายืนคู่กับมาร์ค2ดูก็จะได้แบบนี้นะเห็นแล้วได้อารมณ์เหมือนอยู่ในโรงเก็บวิญญาณอากาม่าเลยนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจจะต่อ MG Rick Diaz กับ Shikushiki ขึ้นมาเลยนะครับจากที่ดองไว้นานเอามายืนเรียงกันครบนี่น่าจะเท่มากเลยนะครับลองให้ถือบีมไรเฟิลแล้วก็โพสไปเหมือนกับกำลังบินพุ่งไปข้างหน้าดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอเขาทำคอให้เงยขึ้นมาได้เยอะๆแล้วเนี่ยเวลาโพสท่าบินแบบนี้มันก็ช่วยให้ดูดีมากเลยนะครับพอเห็นท่านี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีฮิคุชิกิกับเมทัสมาบินไปด้วยกันนี่ก็จะดีมากเลยนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายที่เมทัสเขาไม่ได้ออกมาเป็นสเกล1ต่อ100นะฮะลองโพสให้ยกบีมไรเฟิลขึ้นแล้วก็ตั้งท่าเตรียมยิงดูก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับจุดขยับนี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับนี่ขนาดว่ามีกลไกที่ต้องแปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์อยู่ด้วยนะครับก็ยังสามารถโพสท่าได้ดูดีขนาดนี้เลยนะครับลองให้ถือบีมเซเบอร์แล้วก็โพสท่าเหมือนกำลังฟันอยู่ก็จะได้แบบนี้นะครับออกมาดูดีมากเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์พาร์ทบีมเซเบอร์โค้งหน่อยเนี่ยจะได้อารมณ์เหมือนกับกำลังฟาดดาบลงมามากเลยนะฮะลองโพสเป็นเหมือนกำลังจะยิงเกรเนดลันเชอร์ออกจากแขนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะเสื้อนี้ผมก็ติดพาร์ทกระสุนเสริมเข้าไปที่แขนด้วยนะครับแล้วก็โพสที่เหมือนกับเอามือข้างซ้ายหยิบพาร์ทกระสุนมาติดที่แขนแบบนี้นะฮะซึ่งจุดขยับช่วงหัวไหล่กับแขนนี่ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับสามารถเอาแขนข้างนึงเอื้อมไปจับอีกข้างนึงได้แบบนี้เลยนะฮะและจุดที่ผมชอบมากอีกจุดนึงก็คือกิมมิคลูกเล่นตอนที่ดันพาร์ทกระสุนสำรองแล้วเกรเนดลันเชอร์ก็จะออกมาจากแขนนี่อีกนะครับเจ๋งมากลองโพสเป็นท่าตอนที่เซต้ากำลังชาร์จพลังก่อนจะแปลงร่างเป็นเวฟไรเดอร์ไปจิ้มพุงซีโรโก้แบบในตอนสุดท้ายดูก็จะได้แบบนี้นะฮะเห็นแล้วอยากได้ MGDO ขึ้นมาเลยนะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิกหลักของมาสเตอร์เกตเซต้ากันดั้มตัวนี้นะครับนั่นก็คือการแปลงร่างจากโหมดหุ่นให้เป็นโหมดเวฟไรเดอร์นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เริ่มจากถอดโล่ที่ติดอยู่ที่แขนออกมาก่อนแล้วก็เอาโล่ไปพักไว้นะครับแล้วถ้าเกิดติดบีมไรเฟิลไว้ที่แขนก็ให้ถอดออกมาด้วยนะจากนั้นมาที่ส่วนหัวนะครับให้หุบเข่าทั้งสองข้างให้เข้าหากันแบบนี้อันนี้เวลาจะหุบก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพาร์ทเข่านี่มันค่อนข้างบางถ้าไปกระแทกแรงๆมันจะหักได้นะครับจากนั้นมาที่พาร์ทเกราะหน้าอกนะครับให้ยกเกราะหน้าอกกับฮอกพิทขึ้นมาด้านบนแบบนี้จากนั้นนะครับให้ยกพาร์ทเล็กๆตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ดึงพาร์ทเกราะหน้าอกให้ยืดออกมาแบบนี้จากนั้นค่อยๆยกกรอบหน้าอกขึ้นไปถึงประมาณนี้แล้วก็ให้มาดูที่พาร์ทลำตัวตรงนี้นะครับจะมีพาร์ทที่มันกันไม่ให้หัวไหลลงไปตอนที่เป็นหมวดหุ่นอยู่นะครับให้ยกพาร์ทนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันพาร์ทหัวให้ลงมาเก็บที่ลำตัวแบบนี้จากนั้นก็มาต่อที่กรอบหน้าอกที่ยกขึ้นไปเมื่อกี้นะครับให้ยกขึ้นไปต่อให้สุดแบบนี้แล้วก็ให้มาดูที่คอกพิทนะครับให้พลิกมาดูข้างใต้จากนั้นมาดูที่พาร์ทนี้นะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทเก้าอี้นักบินนะครับให้หมุนออกมาด้านนี้ตรงนี้จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือพอหมุนแล้วเนี่ยเวลาเปิดคอกพิทดูก็จะเห็นว่านักบินนั่งเป็นแนวเดียวกับยานนะครับหลังจากนั้นให้มาดูที่พาร์ทเอลนี่นะฮะให้ดึงพาร์ทเอลให้ออกมาจากล็อกแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นไปด้านบนให้ได้แบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับพอคลายล็อกแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นไปด้านบนแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทแขนนะครับให้ดึงกำปั้นออกมาแบบนี้แล้วก็พับลงไปแบบนี้จากนั้นก็ให้มาเปิดพาร์ทนี้ขึ้นแบบนี้เพื่อคลายล็อกให้สามารถดันแขนลงไปได้แบบนี้แล้วก็ค่อยปิดพาร์ทนี้ลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ยกแขนขึ้นด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วก็พับตรงส่วนนี้ให้มาที่ด้านหน้าแบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับเริ่มจากดึงข้อมือออกมาพับพาร์ทกำปั้นลงไปเปิดพาร์ทนี้ขึ้นดันแขนลงไปแล้วค่อยปิดพาร์ทนี้ขึ้นยกแขนขึ้นด้านข้างแล้วก็พับแขนทั้งหมดมาด้านหน้าจากนั้นให้มาดูที่แบ็คแพคด้านหลังนะฮะยกพาร์ตตรงกลางขึ้นค่อยๆขยับพาร์ตปีกทั้งสองข้างให้ออกมาจากลำตัวแบบนี้เพื่อจะได้ไม่ขวางเวลาแปลงร่างอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะฮะค่อยๆขยับออกมาจากนั้นมาดูที่พาร์ตกระโปรงข้างนะครับให้ค่อยๆกางพาร์ตกระโปรงข้างออกมาแบบนี้อีกข้างก็กางออกมาเหมือนกันจากนั้นให้ดูจากข้างใต้นะครับจะเห็นว่าพาร์ทขาทั้งสองข้างเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ด้วยเฟรมของกระโปรงหน้านะครับให้สไลด์พาร์ทกระโปรงหน้าลงมาเพื่อปลดล็อกแบบนี้จากนั้นก็ให้พลิกไปดูที่พาร์ทกระโปรงหลังนะให้ยกพาร์ทกระโปรงหลังขึ้นมาให้ได้แบบนี้จากนั้นก็มาที่พาร์ทต้นขาที่ปลดล็อกไปแล้วเมื่อกี้นะครับให้ยกขึ้นด้านข้างด้วยเฟรมด้านในทั้งหมดให้ออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนพาร์ทต้นขาลงมาแบบนี้จากนั้นให้หมุนพาร์ทเฟรมด้านในตรงนี้นะฮะให้หันไปข้างหลังแบบนี้แล้วค่อยมาหมุนต้นขา
ให้ลงไปข้างล่างให้ได้เป็นทรงแบบนี้นะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับยกขึ้นมาทั้งเฟรมแบบนี้ค่อยๆจัดทรงหมุนเฟรมต้นขาด้านในไปด้านหลังแล้วก็ค่อยหมุนต้นขาด้านนอกลงมาแบบนี้จากนั้นนะครับพับพาร์ทกระโปรงหน้าสองข้างเข้าไปเก็บด้านในแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาแขนที่ยกขึ้นมาเมื่อกี้นะครับลงไปแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นให้มาดูที่พาร์ทปีกด้านหลังนะครับให้ดันพาร์ทปีกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ดึงตรงส่วนปีกสีแดงนี่ให้กางมาแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆหมุนจากตรงเฟรมนี้นะฮะให้ปีกมันกลับมาที่ด้านนี้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ค่อยๆหมุนตรงเฟรมนี้นะฮะเพื่อให้พับปีกมาด้านหน้าให้ได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆพับเฟรมตรงนี้ให้แนบเข้ากับแขนให้ได้แบบนี้จากนั้นจะเห็นว่าด้านในของพาร์ทปีกจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะให้เอาเดือยตรงนี้เข้าไปติดกับรูที่แขนตรงนี้ให้ได้แบบนี้มันก็จะลงล็อกพอดีนะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับค่อยๆสไลด์ปีกขึ้นกลางปีกออกมาหมุนให้ปีกมันไปอยู่ในทิศนี้แล้วก็ค่อยๆย้ายมาด้านหน้าให้ได้แบบนี้ขยับให้เฟรมตรงนี้แนบเข้ากับแขนขยับปีกให้เดือยเข้าไปลงล็อกกับแขนให้ได้แบบนี้นะฮะพอได้แบบนี้แล้วก็พลิกไปดูที่ด้านหลังนะฮะให้หมุนพาร์ทกระโปรงข้างไปด้านบนแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทขานะครับดึงพาร์ทเกราะขาหลังตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงพาร์ทนี้ออกมาแบบนี้ให้ไอพ่นยื่นออกมานะฮะแล้วที่ด้านหน้าก็ให้ดึงพาร์ทสีดำนี่ออกมาแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทเกราะหัวเข่านะครับสไลด์เกราะหัวเข่าขึ้นแล้วก็ยกพาร์ทหน้าแข้งทั้งหมดให้ขึ้นมาด้านหลังดันไปทั้งหมดให้ได้แบบนี้นะฮะจากนั้นก็ค่อยเก็บพาร์ทเกราะด้านหลังขาที่ดึงออกมาเมื่อกี้ลงไปให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็มาดูที่ส่วนเท้านะครับให้พับปลายเท้าไปด้านหลังแล้วก็พับเกราะข้อเท้าลงไปแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทเกราะกระโปรงข้างที่หมุนขึ้นไปเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าทรงของเฟรมด้านในตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนตะขอให้เอาตรงส่วนตะขอเนี่ยนะครับมาเกี่ยวเข้ากับตรงนี้ให้ได้แบบนี้กับพาร์ทขาข้างก็ทำเหมือนกันนะครับหมุนเกราะข้างเอวไปด้านบนดึงเกราะด้านหลังขาขึ้นดึงพาร์ทนี้สไลด์เอาไอพ่นออกมาแล้วก็ดึงพาร์ทนี้ให้ออกมาแบบนี้แล้วก็สไลด์เกราะหัวเข่าขึ้นจากนั้นยกหน้าแข้งทั้งหมดให้มาด้านหลังให้สุดแบบนี้ดันเกราะหลังขาที่ดึงออกมาให้ลงล็อกแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นพับเกราะข้อเท้าลงจากนั้นก็มาดูที่พาร์ทตะขอของเฟรมกระโปรงข้างค่อยๆพับขึ้นมาให้เกี่ยวกับพาร์ทนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทกระโปรงหลังที่ยกขึ้นไปตอนแรกนะครับให้ค่อยๆขยับขึ้นมาด้านบนแล้วก็กดลงไปให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นก็ให้ยกพาร์ทนี้ทั้งหมดพับไปด้านหลังแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทสีน้ำเงินตรงนี้นะครับให้สไลด์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสไลด์ด้านข้างขึ้นไปให้สุดทั้งสองข้างแบบนี้จากนั้นมาดูที่กรอนหน้าอกด้านหน้าที่ยกขึ้นมาตอนแรกนะฮะให้ดันลงไปให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นให้มาดูที่พาร์ทโล่นะครับให้ดึงตรงส่วนสีแดงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้มาดูที่พาร์ทนี้ที่เป็นเดือยสำหรับต่อที่แขนให้พับลงมาแบบนี้เราให้พลิกไปดูข้างใต้ยานนำโล่ที่เตรียมการเมื่อกี้ไปติดเข้าไปที่ใต้ยานโดยใช้เดือยตรงนี้เสียบเข้าไปที่รูตรงนี้นะฮะให้ได้แบบนี้จากนั้นค่อยๆพับตรงหัวยานสีแดงนี่ให้ขึ้นมาลงล็อกกับคอกพิษแบบนี้จากนั้นก็กางปีกด้านข้างออกมาแบบนี้นะฮะอีกข้างก็กางออกมาเหมือนกันแล้วก็มาดูที่พาร์ทบิมไรเฟิลนะครับให้กางเดือยสำหรับที่ติดที่แขนออกมาแบบนี้แล้วก็กางเดือยตรงท้ายปืนตรงนี้ออกมาด้วยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เดือยที่ท้ายปืนของบีมไรเฟิลมาติดลงไปแบบนี้สุดท้ายนะครับพลิกไปดูที่ใต้ยานจะมีพาร์ทขาตั้งอยู่4จุดนะครับก็กางออกมาแบบนี้ให้ออกมาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้วางกับพื้นเหมือนกับจอดอยู่นะฮะเท่านี้ก็จะแปลงเป็นโหมดเวฟไรเดอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิคการแปลงร่างนี่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสมบูรณ์แบบมากสามารถแปลงร่างได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทหรือว่ามีพาร์ทเหลือที่ต้องถอดออกมาเลยนะฮะมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ที่หัวยานนะครับที่คอกพิทนี่ก็ยังคงกิมมิคสามารถเปิดฝาคอกพิทขึ้นมาได้แบบนี้ก็จะเจอกับนักบินที่อยู่ข้างในนะครับส่วนที่ตัวยานนี่นะครับพอเป็นในโหมดเวฟไรเดอร์มันก็จะเห็นพวกพาร์ทเฟรมที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเขาก็จะทำดีเทลออกมาให้มันดูเป็นเครื่องจักรให้อารมณ์เหมือนกับเป็นยานจริงๆนะครับมองจากท้ายยานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่ออยู่ในโหมดเวฟไรเดอร์แล้วไอพ่นทั้งหมดก็จะต้องย้ายมาอยู่ข้างหลังเพื่อเพิ่มแรงขับในโหมดนี้ให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นซึ่งพอเห็นไอพ่นทั้งหมดทั้งที่ขา2ข้างแล้วก็ที่กระโปรงหลังมาเรียงกันแบบนี้แล้วมันก็ดูสวยมากเลยนะเพราะเขาทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีนะส่วนที่ใต้ยานนะครับก็แน่นอนว่าขาตั้งทั้ง4จุดเนี่ยสามารถเก็บลงไปได้แบบนี้นะฮะ
ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากการพลาเนี่ยต่อให้เป็นมาสเตอร์เกรดในหมวดยานเขาก็จะไม่ค่อยทำให้มันเก็บขาตั้งได้แบบนี้นะครับจะทำขาตั้งมาเป็นพาร์ทแยกให้เปลี่ยนเอาซึ่งผมชอบแบบที่มันเก็บลงไปได้จริงๆแบบนี้มากกว่านะลองเทียบกับ HG Zeta Gundam ในโหมดของ Web Rider ก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะเรื่องขนาดเนี่ยก็แน่นอนว่า MG จะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงเลยนะครับส่วนเรื่องของทรงนะครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยยิ่งทำให้ตัว MG World Car เนี่ยเจ๋งขึ้นมามากเลยนะครับเพราะว่าสามารถแปลงร่างจากโหมดหุ่นมาเป็นโหมด Web Rider ได้โดยที่ทรงดูใกล้เคียงกับ HG ที่เป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนพาร์ทเอาในการแปลงร่างนะここからいなくなれสำหรับเซต้าในโหมดเว็บไรเดอร์นี่นะครับจะไม่เอามาโพสต์เป็นฉากนี้มันก็ไม่ได้นะครับกับท่าไอศกรีมแตงโมในตำนานนะครับซึ่งอันนี้พอดีว่าผมไม่มี MG DO นะครับก็เลยเอาตัว SG มาแทนสเกลมันก็อาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอจะเอามาเล่นแก้ขัดได้อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับมาสเตอร์เกรดเซต้ากันดั้มเวอร์ชันคาตุคิตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมประทับใจมากเลยนะฮะเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะโมตัวนี้มันออกมาตอน2023นะครับถ้าเกิดว่าได้เล่นเนี่ยเซต้าตัวนี้จะอยู่ในท็อป10ของเล่นที่ผมชอบมากในปีที่แล้วเลยนะครับในหมวดหุ่นเนี่ยก็ทำทรงกับดีเทลออกมาได้สวยเพอร์เฟคมากเลยนะฮะจุดขยับนี่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนี่ขนาดจำเป็นต้องใส่กลไกสำหรับแปลงร่างมาแล้วนะครับก็ยังขยับได้เยอะขนาดนี้แล้วเรื่องกลไกการแปลงร่างนี่ถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟคที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นพลาโมของเซต้ากันดั้มมาเลยนะครับใครที่เป็นแฟนเซต้ากันดั้มแล้วอยากจะมีเซต้า100เก็บไว้สักตัวเนี่ยมาสเตอร์เกรดเวอร์ชันคาโตคินี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่8เป็น10ครับจุดที่ต้องขอหักคะแนนไปนะครับมันจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกเสียดายอย่างเรื่องที่ยังมีจุดที่ต้องติดสติ๊กเกอร์อยู่นะครับแล้วก็พาร์ทมือนะฮะที่เขาไม่ได้ให้มาเป็นมือทั้งอันเลยต้องมาเปลี่ยนแค่นิ้วเอามันก็เลยทำให้ค่อนข้างยุ่งยากเวลาที่อยากจะเปลี่ยนมือมาถืออาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเขาให้พาร์ทมือมาเลยเนี่ยจะเล่นได้สะดวกกว่านี้มากเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Master Grade Zeta Gundam เวอร์ชันคาโตคิตัวนี้ใครที่ได้เล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ Zeta Gundam ซึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าผมชอบซีรีส์นี้เป็นอันดับต้นๆของกันดั้มเลยนะฮะประทับใจฉากไหนชอบตอนไหนกันหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ